ไปดูกิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองอย่างงานคืนความสุขให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวนะคะหลังจากที่รัฐบาลเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อที่จะอันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำใช่ค่ะเพราะว่าริมคลองตอนนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาด้วยซึ่งสำหรับการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็เข้าไปสร้างเขตเขื่อนเอาไว้เพื่อที่จะให้การระบายน้ำเนี่ยมันดีขึ้นก็ต้องมีการขุดคลองลงไปให้ลึกกว่าเดิมเนื่องจากว่าตอนนี้มันตื้นเขินขึ้นเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่กันเยอะรวมไปถึงลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของคลองลาดพร้าวเนี่ยทิ้งขยะบ้างปล่อยน้ำเสียบ้างต่างๆนะคะคลองก็ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการระบายน้ำก็ยากด้วยนะขยะเยอะด้วยว่าไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าการเข้าไปจัดการในเรื่องนี้เนี่ยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนริมคลองด้วยแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลเข้าไปสร้างบ้านมั่นคงให้ใหม่สีสันสวยงามที่ฉันเห็นมาแล้วคุณไปมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปมาเห็นทั้งสีสันแล้วก็เข้าไปในบ้านต้องบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยสามารถที่จะเลือกแล้วก็ออกแบบได้เองเพราะว่าแล้วแต่ว่าครอบครัวสมมติครอบครัวคุณมีสัก5คนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลือกว่าคุณอยากจะได้บ้านอยากได้ห้องเป็นสัดส่วนกี่ห้องคุณก็เลือกเอาแต่ขนาดบ้านเนี่ยมีมาตรฐาน4คูณ7 6คูณ7 8คูณ7ตารางเมตรก็แล้วแต่นะขนาดของครอบครัวไปดูบรรยากาศกันซะหน่อยเพราะว่าประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการแสดงของแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาตินะคะที่มาสร้างความบันเทิงให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมออนกราวคลองลาดพร้าวภายใต้ชื่องานคืนความสุขให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นของโครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่จัดขึ้นบริเวณชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาเขตบางเขนและก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขามีนโยบายนะคะในการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยรุกล้ำลำคลองเพื่อที่จะสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เคยเป็นชุมชนแออัดรุกล้ำคูคลองนะคะเกิดปัญหาน้ำท่วมปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มลพิษเป็นพิษที่มาจากน้ำเน่าเสียค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่าชุมชนเนี่ยอยู่กันมา 70-80 ปีละใช่ค่ะว่าในช่วง30ปีหลังมาเนี่ยคืออยู่กันมากขึ้นแล้วก็ลุกล้ำเข้าไปในคลองมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมออนกราวคลองลาดพร้าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดเวทีเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการสร้างการรับรู้แก้ไขปัญหาแล้วก็จัดระเบียบชุมชนริมคลองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีประชาชนบางส่วนค่ะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็เข้าไปชี้แจงถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการนะคะลองไปฟังเสียงนะคะของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กันสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าปกติเราว่าพื้นที่มันบุกรุกเขาอยู่แล้วไงพอดีมีโครงการนี้เข้ามาก็เลยว่าเข้าร่วมโครงการดีกว่ามันจะได้บ้านใหม่ด้วยแล้วก็มันมั่นคงกว่าครับอันนี้เข้าอยู่ประมาณกี่เดือนแล้วคะหลังประมาณ1ปีแล้วครับปีแล้วเห็นความเปลี่ยนไประหว่างก่อนหน้านี้แล้วก็หลังที่เข้ามาอยู่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตอะคะก็อยู่สบายนะสบายดีก็ดีกว่าก่อนนะบ้านก่อนมันได้บ้านใหม่ด้วยเพราะบ้านก่อนเป็นบ้านไม้ผุพังแล้วก็จะกลับได้บ้านใหม่ด้วยแล้วก็บ้านคงกว่าเดิมมันก็สะดวกสบายนะลูกแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้เราก็อายุมากแล้วไงก็อยากให้ลูกให้หลานได้อยู่ต่อไปไงลูกใช่ไหมมันเป็นที่ว่ารัฐบาลทำให้มันคงจะมั่นคงที่ยายนึกนะลูกนะอยากให้ลูกให้หลานได้ต่อไปเพราะยายไม่มีชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ตรงนี้ก็ดีอ่ะนะคะก็ได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนก็มีความสุขค่ะที่สำคัญก็คือว่าบ้านเนี่ยมีความมั่นคงกว่าเดิมสะดวกสบายสุขอนามัยก็ดีขึ้นเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาเคยลุกล้ำในคลองไปต้องบอกว่าบางบ้านก็บอกว่าแค่เหยียบไปเนี่ยก็กลัวจะจมลงไปในคลองแล้วเพราะว่ามันไม่แข็งแรงนะคะดูกิจกรรมภายในงานเนี่ยค่ะก็มีบริการตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนมีบริการตัดผมจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครม้วนบำรุงศิลป์นะคะนอกจากนี้ก็มีการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆในราคาประหยัดก็ธงฟ้านี่แหละค่ะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ันนี้ตัดฟรีเลยนะคะใช่ค่ะตัดฟรีค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของบ้านสีสันสวยงามทีเดียวความคืบหน้าโครงการขนาดนี้นะคะมีพื้นที่ดำเนินการได้29ชุมชนรวม 2,656 ครัวเรือนค่ะคิดเป็น 37.57% ของเป้าหมายปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะจำนวน142หลังคาเรือนจากทั้งหมด192หลังคาเรือนซึ่งตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวมีระยะทางกว่า 31.9 กิโลเมตรก็เกือบ32กิโลเมตรนะคะเป้าหมาย50ชุมชนจำนวน 7,069 ครัวเรือนโดยมีการให้สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างบ้านด้วยในรูปแบบของสหกรณ์มีค่าสร้างบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินใหม่ในการก่อสร้างกรณีที่ดินเดิมไม่เพียงพอในการก่อสร้างนะคะก็จะให้ครัวเรือนละไม่เกิน 360,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะคงที่ 4% ผ่อนชำระนานถึง15ปีค่ะใช่แล้วนะคะในช่วงระหว่างที่ต้องรื้อย้ายบ้านจากพื้นที่เดิมเนี่ยนะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านเพราะว่าจะต้องออกไปหาที่เช่าตรงอื่นนะคะเดือนละ 3,000 บาทประมาณ6เดือนเบื้องต้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่ารื้อย้ายหลังละ 10,000 บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเงินช่วยเหลืออื่นๆอีกแล้วก็สามารถเนี่ยหากู้เงินในรูปแบบสหกรณ์เพื่อที่จะมาสร้างบ้านแล้วก็ผ่อนจ่ายในเดือนละตั้งแต่ 1,000 ถึงประมาณ 3,000 บาทแล้วแต่ขนาดบ้านอย่างที่ฉันบอกบ้านเดี่ยวบ้าน2ชั้นบ้านแฝดเป็นบ้านแถวก็มีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเข้าไปช่วยเหลือจริงๆอยากให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านที่ตอนแรกไม่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ตอนนี้อยากเข้ามาร่วมโครงการเยอะแล้วใช่แล้วเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยจากแต่ก่อนเนี่ยนะคะใครจะเข้าออกพื้นที่ตรงนั้นก็ได้เพราะว่ามันไม่มีรั้วรอบขอบชิดเนาะบ้านมันไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนพอตอนนี้เป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ละคนก็จะคอยส่องดูแลซึ่งกันและกันใครเข้ามาเขาก็จะเปิดประตูบ้านดูกันนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็มาด้วยนะคะ